Daily Secret สวัสดีครับครับหลังจากที่ได้บอกเล่าเรื่องราวเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับเทคนิคของการพัฒนาตนเองไปบ้างแล้วนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้หยิบหนังสือ1เล่มในตู้หนังสือมาแล้วก็เป็นการอ่านรอบที่ผมคิดว่ามากกว่ารอบที่3ในการอ่านหนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้จริงๆผมได้จากเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่ให้มาเดี๋ยวจะขออนุญาตเอามาเล่าสู่กันฟังในรูปแบบของการเล่าเรื่องอิชิไกนะครับหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าอิชิไกความหมายของการมีชีวิตอยู่เขียนโดยเคนโมกิแล้วก็แปลโดยคุณวุฒิชัยกฤษณปกรณ์กิจเป็นหนังสือเล่มเล็กๆที่หนา200กว่าหน้านะครับประมาณ264-265หน้ามีทั้งสิ้นอยู่10บทเรียนกับ1บันทึกถึงผู้อ่านนะครับใน10บทเรียนนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเราข้ามไปที่สารบัญกันก่อนครับจะได้เล่าให้ฟังว่า10บทเรียนมีอะไรบ้างก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนก็จะมีบันทึกถึงผู้อ่านครับเกี่ยวกับ5เสาหลักของอิคิไกแล้วก็มีบทที่1อิคิไกคืออะไร2เหตุผลของการตื่นเช้า3โคดาวาริและประโยชน์ของการคิดเล็กๆนะครับแล้วก็4ความงามในแบบอิคิไก5ลื่นไหลและสร้างสรรค์บทที่6ครับอิคิไกและความยั่งยืนบทที่7การค้นหาจุดหมายของชีวิตบทที่8ถ้าคุณไม่ตายคุณก็แกร่งขึ้นแล้วก็บทที่9ครับอิคิไกและความสุขส่วนบทสุดท้ายบทที่10คือการยอมรับตัวเองอย่างที่เป็นนะครับพร้อมกับสรุปค้นพบอิคิไกของคุณเองนะครับซึ่งใน10บทเรียนนี้จะเป็นการขยายความของ5เสาหลักอิคิไกและการมีชีวิตที่มีความสุขในแบบคนญี่ปุ่นใน10บทเรียนนี้เดี๋ยวผมจะไปที่คำนำสำนักพิมพ์ก่อนเลยนะครับคำนำสำนักพิมพ์มันมีตอนหนึ่งที่กล่าวขึ้นต้นเอาไว้เลยว่าหลายคนอยากแสวงหาความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตแต่บางครั้งก็ต้องทนกับสภาพกดดันและขาดแรงบันดาลใจในการลุกขึ้นมาทำสิ่งที่อยากทำตั้งแต่ต้นเขาก็จะเล่าไปนะครับว่าหนังสืออิคิไกเนี่ยมีนิยามว่าอย่างไรเพื่อที่จะเป็นคำนำนะครับในการเข้าสู่เนื้อหาแต่สิ่งที่น่าสนใจอยู่ที่นี่ครับอยู่ที่คำนิยมของคุณจินนี่สาระโกเซตนะครับซึ่งเป็นคำนิยมสั้นๆมันมีตอนหนึ่งนะในช่วงกลางของคำนิยมสั้นๆที่บอกว่าคุณวุฒิชัยกฤษณปกรณ์กิจได้ทำให้ได้อ่านอะไรดีๆที่ลืมไปเสมอๆอย่างเช่นการเขียนต้นฉบับที่ไม่มีคนอ่านการเขียนเนื้อเพลงที่ไม่มีใครฟังแล้วก็การทำอาหารที่มีแต่เราเท่านั้นที่กินนั่นหมายถึงว่าเราทำในสิ่งที่เราต้องการเราทำในสิ่งที่เป็นความสุขของตัวเรานั่นคือการค้นพบตัวเองใน6บรรทัดสุดท้ายเขาบอกว่าไม่ใช่เพื่อใครไม่ใช่เพื่อคนอื่นแต่เพื่อตัวเราเองแค่มีความสุขที่ได้ทำในจุดมุ่งหมายที่เป็นตัวเราเท่านี้ก็เพียงพอในความหมายของคำว่าอิคิไกแล้วนะครับและมันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้น่าค้นหานั่นก็คือคำนำของผู้แปลซึ่งก็คือคุณวุฒิชัยกฤษณปกรณ์กิจผู้ที่เรียบเรียงในการแปลนี้นะครับบอกเอาไว้ว่าหนังสือเล่มนี้มันไม่ได้บอกตรงๆหลายคนคงเคยได้ยินเรื่องอิคิไกกันมาบ้างและเคยเห็นแผนภาพที่สอนกันแบบตรงไปตรงมาว่าเราจะค้นหาอิคิไกของตัวเองณจุดตัดของวงกลมทั้ง4งานที่เราถนัดงานที่เรารักงานที่เราได้เงินและงานที่โลกต้องการแต่ในหนังสือเล่มนี้นำเสนอเส้นทางแสวงหาที่อ้อมกว่านั้นก็คือผ่านการเล่าเรื่องของประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมการเมืองวัฒนธรรมร่วมสมัยไปจนถึงประสาทวิทยาคนที่ต้องการหาคำตอบสำเร็จรูปที่อ่านจบปุ๊บแล้วก็ทำตามได้เลยก็อาจจะไม่ชอบหรือว่าไม่เข้าใจมันดีนักแต่สำหรับคนที่ผ่านการเดินทางแสวงหาคำตอบมายาวนานจะพบเงื่อนงำบางอย่างที่แฝงอยู่ในแต่ละประโยคแต่ละย่อหน้าแต่ละบทว่ามันช่างสอดคล้องและก็เหมาะตรงกับประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งชีวิตนี่คือสิ่งที่ทำให้หนังสือนี้น่าค้นหานะครับแล้วก็อิคิไกความหมายของการมีชีวิตอยู่ผมอาจจะเล่าเรื่องการเริ่มต้นแล้วก็ความหมายของอิคิไกในคลิปถัดไปซึ่งเป็นการเล่าเรื่องแล้วก็แปลความในแบบของผมเองนะครับแต่ตรงนี้ผมอยากนำเสนอในส่วนของที่ผู้แปลนะครับได้บันทึกไว้นั่นก็คือการบันทึกถึงผู้อ่านซึ่งก็คือเสาหลัก5ประการของอิคิไกนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเสาหลัก5ประการของอิคิไกประการแรกก็คือการเริ่มต้นเล็กๆแล้วก็เสาหลักประการที่2ก็คือการปลดปล่อยตัวเองเสาหลักประการที่3ครับความสอดคล้องและยั่งยืนประการที่4คือความสุขกับสิ่งเล็กๆและประการที่5ก็คือการอยู่ตรงนี้ตอนนี้นะครับเสาหลักทั้ง5นี้
จะปรากฏขึ้นบ่อยๆมันอาจจะเกิดขึ้นแค่บางประการหรือว่าเกิดขึ้นพร้อมกันหรือว่าเกิดขึ้นอันไหนก่อนอันไหนหลังก็ได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับนั่นก็คือเรื่องราวที่เขาบันทึกบอกไว้ก่อนที่จะเริ่มต้นในบทที่1ของอิคิไกและโอกาสนี้ในการบันทึกถึงคำนำบันทึกผู้เขียนแล้วก็คำนิยมต่างๆนะครับผมจะถือโอกาสนี้ในการเล่าเรื่องแล้วก็ความหมายของอิคิไกในบทที่1ที่เขาให้ความหมายว่าอิคิไกคืออะไรเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับในการเรียบเรียงในบทที่1ของอิคิไกเขาเล่าเรื่องราวผ่านประวัติศาสตร์นะครับเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีบารักโอบามาเดินทางเยือนญี่ปุ่นในปี2014นะครับซึ่งเป็นการเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการและในวันถัดไปจะมีการเลี้ยงอาหารค่ำนะพระราชวังอิมพีเรียลโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นเป็นประธานในการจัดเลี้ยงแต่ก่อนที่การจัดเลี้ยงอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นในเย็นก่อนวันที่กำหนดเจ้าหน้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพในการเลี้ยงอาหารค่ำในแบบที่เป็นส่วนตัวหรือว่าแบบไม่เป็นทางการนั่นเองนะครับแล้วก็ได้มีการคัดเลือกร้านอาหารต่างๆมากมายเลยนะครับในประวัติศาสตร์ครั้งนั้นแต่ร้านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นร้านซูชิเล็กๆนั่นก็คือร้านซูชิยาบาชิจิโร่ซึ่งเป็นหนึ่งในร้านซูชิที่มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกนั่นเองซึ่งตรงนี้เขาเล่าประวัติเกี่ยวกับร้านซูชิซูชิยาบาชิจิโร่นะครับเจ้าของร้านก็คือคุณจิโร่โอโนะนะครับพ่อครัวระดับมิชลิน3ดาวเลยทีเดียวที่มีอายุมากที่สุดถึง91ปีแต่จริงๆแล้วนะครับร้านของคุณโอโนะนะครับเขาดังมาก่อนหน้านั้นแล้วก่อนที่มิชลินไกด์จะเข้ามาจัดอันดับในโตเกียวในปี2012ซึ่งมันมีเรื่องเล่าที่เราเอาไว้ว่าซูชิของจิโร่โอโนะจะถูกปกคลุมด้วยรัศมีลี้ลับแต่จริงๆแล้วการทำอาหารของเขามันก็ตั้งอยู่บนเทคนิคหรือว่าพื้นฐานที่ทำได้จริงอย่างเช่นเขาพัฒนากระบวนการพิเศษที่ทำใหไข่ปลาแซลมอนหรือว่าที่เรียกว่าอิคุระมีสภาพสดใหม่ขายได้ตลอดทั้งปีซึ่งถือเป็นการท้าทายต่อภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาเลยทีเดียวที่สอนกันว่าไข่ปลาแซลมอนเนี่ยควรเสิร์ฟในฤดูกาลที่มันเหมาะสมเท่านั้นนั่นเองและจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าความสำเร็จอย่างเหลือเชื่อของโอโนะเนี่ยมาจากพรสวรรค์เฉพาะบุคคลปณิธานที่มุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวแล้วก็ความวิริยะอุตสาหะนั่นเองและยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่สำคัญยิ่งก็คือคุณโอโนะเนี่ยเขามีอิคิไกซึ่งคงไม่เป็นการอวดอ้างเกินจริงที่จะกล่าวว่าเขาประสบความสำเร็จอย่างมหัศจรรย์ในอาชีพการงานและชีวิตส่วนตัวเพราะความละเมียดละไมต่อหลักการดำเนินชีวิตนั่นเองนั่นถ้าตีความหมายอย่างง่ายๆตรงไปตรงมาถ้ามองจากมุมนี้อิคิไกก็คือความละเมียดละไมต่อการดำเนินชีวิตและความหลงไหลในสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตของตัวเองนั่นเองอิคิไกเนี่ยในหนังสือเขาบอกว่าเป็นคำประกอบขึ้นด้วยคำสองคำก็คือคำว่าอิคิซึ่งแปลว่ามีชีวิตแล้วก็คำว่าไกแปลว่าเหตุผลถ้าจับมันมารวมกันจริงๆแล้วก็คือการใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลนั่นเองแต่จริงๆคำนี้เนี่ยถ้ามุมมองของผมจากการได้อ่านหนังสือเนี่ยผมมองว่าตรงเนี้ยไม่ใช่คำที่ตรงตัวเลยเสียทีเดียวเพราะว่าในหนังสือที่เล่าจากประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็ภาษาเล่มเล็กๆเล่มนี้นะครับมันมีแง่มุมเล็กๆน้อยๆที่น่าค้นหาอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการชื่นชมกับความงามสายลมแสงแดดแก้วกาแฟแก้วเล็กๆที่เขาระบุไว้ในหนังสือและในตอนหนึ่งของหนังสือเล่มนี้นะครับเขาใส่คำกล่าวของคุณโอโนะเอาไว้ด้วยว่าบางทีซูชิคำสุดท้ายที่ผมปั้นอาจจะเป็นโคฮาดะซึ่งตรงนี้ก็ต้องไปเข้าไปอ่านดูว่าโคฮาดะที่เขาพูดถึงคืออะไรตรงนี้เขาให้คำจำกัดความเล็กๆเอาไว้ว่าอิคิไกสถิตอยู่ในดินแดนแห่งสิ่งเล็กๆเช่นอากาศยามเช้ากาแฟแก้วหนึ่งแสงแดดที่ส่องมาการนวดเนื้อปลาหมึกคำชมจากประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันมีเพียงผู้ที่สามารถรับรู้ถึงความรุ่มรวยหลากหลายทั้งปวงนี้เท่านั้นจึงจะสามารถชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับมันได้เห็นไหมครับว่าหนังสือเล่มนี้น่าค้นหาทีเดียวแค่คำแปลก็มีความสลับซับซ้อนให้เราได้ตีความในสิ่งที่เราต้องการที่จะค้นหาเลยทีเดียวและในตอนหนึ่งในหนังสือเล่าเรื่องใน TED Talk นะครับที่ว่าด้วยเรื่องวิธีทำให้อายุยืน100ปีของแดนบอยเนอร์นักเขียนชาวอเมริกันซึ่งได้พูดถึงอิคิไกในแง่มุมว่าเป็นหลักการดำเนินชีวิตแบบหนึ่งซึ่งช่วยให้มีสุขภาพดีและอายุยืนยาวผมจะยังคงปล่อยเป็นปริศนาให้ทุกท่านได้เข้าไปอ่านในหนังสือเล่มนี้กันนะครับเกี่ยวกับคำกล่าวหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆที่เป็นรายละเอียดสำหรับท่านที่เป็นนักอ่านตัวยงนะครับ
แต่สำหรับท่านที่ไม่มีเวลาอ่านแค่ฟังจากเรื่องเล่าตรงนี้ก็สามารถที่จะไปค้นหาหรือว่าไปสืบค้นในวิธีการของตัวเองนะครับในการดำรงชีวิตกับความสุขเล็กๆของตัวเองที่ตัวเองปรารถนาและมันมีตอนหนึ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดในหนังสือเล่มนี้เขากล่าวถึงการมีอิคิไกของคุณโอโนะเอาไว้ว่านี่คือบทเรียนสำคัญของเรื่องอิคิไกในโลกที่คุณค่าในฐานะมนุษย์คนนึงและความรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองถูกกำหนดโดยความสำเร็จผู้คนมากมายกำลังตกอยู่ภายใต้แรงกดดันโดยไม่รู้ตัวหรือว่าไม่จำเป็นคุณอาจจะรู้สึกไปว่าระบบคุณค่าทั้งหลายล้วนให้ค่าและตัดสินกันเพียงแค่ว่ามันแปลงไปเป็นความสำเร็จที่จับต้องได้ยกตัวอย่างเช่นการเลื่อนตำแหน่งหรือว่าการลงทุนที่งอกงามนั่นเองแต่เราลืมในสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เป็นความสุขในเสี้ยววินาทีของเราไปและหลังจากนั้นหนังสือก็มีการยกตัวอย่างอีก 2-3 เรื่องและโดยสรุปสุดท้ายในบทที่1เขาสรุปเอาไว้ว่าอิคิไกมันก็คือการค้นพบการให้นิยามและชื่นชมกับเรื่องดีๆในชีวิตที่มีความหมายสำหรับเราถึงแม้ว่าเรื่องราวของฮิโร่โอโนะแล้วก็เรื่องราวที่เราได้อ่านในหนังสือที่ผ่านมานะครับซึ่งผมเล่าให้ฟังไม่หมดเนี่ยมักจะนำไปสู่รางวัลทางสังคมแต่ก็ไม่เป็นไรเลยถ้าคนอื่นจะมองไม่เห็นคุณค่าพิเศษนั้นๆหรือว่าคุณเองก็สามารถที่จะค้นหาแล้วก็บ่มเพาะอิคิไกของตัวเราเองได้ให้มันเติบโตอย่างลับๆช้าๆจนกระทั่งถึงเวลาที่มันผลิดอกออกผลนั่นเองซึ่งในตอนท้ายของบทที่1ผู้แปลหรือว่าในหนังสือเล่มนี้ก็ได้สรุปเอาไว้ว่าตลอดหนังสือเล่มนี้ระหว่างที่เรามาร่วมกันทบทวนวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีกระบวนการทางความคิดแล้วก็ปรัชญาชีวิตในแบบของญี่ปุ่นเราก็จะได้พบกับคำแนะนำสำหรับการมีสุขภาพที่ดีอายุยืนยาวไปพร้อมๆกันด้วยซึ่งมันจะติดมาพร้อมกับอิคิไกและเราก็จะสามารถถามตัวเองตลอดเวลาที่อ่านหนังสือเล่มนี้ใน2ข้อที่ว่าอะไรคือคุณค่าทางจิตใจที่สูงสุดของเราเองแล้วก็ข้อที่2ก็คืออะไรคือสิ่งเล็กๆที่ให้ความสุขกับเรานั่นเองนี่คือจุดเริ่มต้นครับสำหรับเรื่องเล่าถึงอิคิไกการเริ่มต้นให้ความหมายของอิคิไกทั้งในรูปแบบของคำนิยมคำนำของสำนักพิมพ์หรือว่าคำนำของผู้แปลเองนะครับเพื่อเป็นหนทางไปสู่ความสุขและชีวิตที่เต็มเปี่ยมมากขึ้นนั่นเองถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเอาบทที่2บทที่3ไปจนถึงบทที่10มาเล่าสู่กันฟังว่าการตีความของผมหลังจากที่ได้อ่านในแต่ละบทมันให้คุณค่าอะไรที่เราจะต้องศึกษาแล้วก็จะต้องอ่านหนังสือเล่มนี้กันครับสำหรับวันนี้อย่าลืมทบทวนตัวเองพร้อมที่จะก้าวเดินหาหนังสือเล่มดีๆสัก1เล่มมาอ่านแล้วก็ยึดถือในรูปแบบของเราเองกันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะครับว่าอยากให้ผมนำเอาเรื่องไหนมาเล่าสู่กันฟัง